มีใครกี่คนในที่นี้ที่อยากจะแคปเจอร์หน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมไม่ว่าจะเป็น PowerPoint แล้วก็มีใช้ตัว Logitech เป็นกล้องนะครับติดกับตัวแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ของเราเราจะพูดไปแล้วก็จะเห็นมีจอสี่เหลี่ยมเล็กๆขึ้นมาด้วยก็จะเห็นทั้งภาพของเกมนะครับภาพของ PowerPoint แล้วก็มีหน้าเราด้วยทีนี้สงสัยไหมว่ามันมีการติดตั้งมีการเซตอัพค่ายังไงนะครับผมลองทำดูจากประสบการณ์ของผมนะครับอันนี้เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูเผื่อจะได้ใช้เป็นประโยชน์นะครับอ่ะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกคือตัวนี้เลยคือกล้องติดกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเรานะครับคือตัว Logitech นะครับมันจะมีการตั้งค่ายังไงบ้างตัวนี้ก็ถ้าเผื่อซื้อในอินเทอร์เน็ตก็ตกประมาณราคาขั้นต่ำก็ประมาณ 2,400 บาทนะครับถ้าซื้อร้านก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตอัพติดตั้งนะครับตั้งค่ากันว่ามันจะทำยังไงทีนี้เรามาดูวิธีการกันเลยนะครับเข้าไปใน Camtasia ในเครื่องที่เรามีอยู่แล้วก็มากดที่ Webcam Onเมื่อกดตรงที่ Webcam On เข้าไปแล้วนะครับให้เรามาตั้งค่าเหมือนในรูปนี้เลยนะครับถ้าดูไม่ทันก็ให้เราพอสดูแล้วกันในนี้นะครับก็ตั้งค่าตามนี้ตรงโปรแกรมนะครับก็กดถูกๆให้หมดนี่แหละนะครับแล้วก็มาตั้งค่าให้มันเหมาะกับ YouTube ตรงนี้นะครับ1 2ผมมองที่กล้องแล้วก็ทุกอย่างถูกเซตอัพมาอย่างนี้มันจะเป็นยังไงเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับผมก็จะสอนไปแล้วก็พูดใส่ PowerPoint ไปนะครับพูดไปผมก็กดหน้าต่อๆไปแล้วก็พากไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีตัวผมขึ้นหน้าจอเล็กๆทางด้านขวามือของท่านผู้ชมตรงหน้าจอนะครับทีนี้มาดูกันว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไง